ค่ะอ้อมได้ข่าวว่า Maserati เนี่ยจะมี SUV นะใช่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการผลิตรถ Maserati ตัวนี้เนี่ยชื่อจะเรียกยากหน่อยชื่อลาวันเต้แต่ว่าหนึ่งในสายลมคือสายลมที่พัดจาก East ไป West ก็สายลมอันนี้ก็คือจะเป็นตัว SUV 4 4 wheel drive ะนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยตอนนี้ที่ announce มาเนี่ยก็จะเอาเครื่องของรุ่น Ghibli มาทูนขึ้นก็จะมีตั้งแต่ดีเซล295แรงเบนซิน350แรงม้าแล้วก็เบนซิน430แรงม้าก็ยังคงไม่ตกสำหรับความเร็วความแรงอันนี้แน่นอนว่าแน่นอนแล้วก็ไซส์คือไซส์รถเนี่ยจะมีคนถามเยอะไซส์รถเนี่ยก็เอาง่ายๆว่าใกล้เคียงกับคเยนของ Porsche มากเยี่ยมมากๆเลยสำหรับ SUV ตัวล่าสุดหรือว่าตัวใหม่เลยของ Maserati ยังไม่เปิดจะเปิดตัวครั้งแรกก็ที่งาน Detroit Motor Show ปีหน้าก็คือเดือนมกราคมค่ะก็อันนั้นจะเปิดตัวครั้งแรกก็จะเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่แล้วเข้าเมืองไทยก็น่าจะเป็น Q4 ค่ะเป็นไตรมาสที่4เราก็จะได้เห็นกันแน่นอนว่าเดี๋ยวจะได้เห็นประชาชนขับ Maserati ในรูปแบบของ SUV มากขึ้นใช่ก็หวังว่าจะมีประชากร Maserati ในประเทศไทยมากขึ้นด้วย ขอถามหน่อยดีกว่านะคะว่า Maserati ในไทยคนใช้เยอะไหมคะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปถ้าในdatabase ของบริษัทก็คือรวมคนที่เซอร์วิสด้วยแต่อันนี้จะไม่รวมคนที่ซื้อรถจากนำเข้าอิสระนะคะอยู่ประมาณ200กว่าคนโอ้จริงๆแล้วเราเกาะกลุ่มนักธุรกิจมีหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะหลังจากที่เรามีรถไซส์กลางหรือ Ghibli ออกมาแล้วเนี่ยเรามีนักศึกษาด้วยเรามีนักศึกษาขับตัว Gran Turismo เพราะว่าเอ็นติดจุฬาแล้วคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้คนไหนคะเดี๋ยวหนูจะไปจีบ เราจริงๆกลุ่มของเราค่อนข้างกว้างค่ะเพราะว่าแล้วโดยเฉพาะคือรถของเราเป็นรถที่มีความเร็วและขับสบายพอเร็วขับสบายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นอยู่วัยกลางคนที่สมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมากคือจะเป็นเด็กหน่อยก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ยังรักความเร็วความแรงและความสบายก็ขับได้ดูอยากจะเท่อยู่ก็ขับได้มาถามตรงนี้อีกหน่อยดีกว่าค่ะถามว่าในจุดของพี่โอมองว่า Maserati เนี่ยมองตัวเองเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆว่ายังไงMaserati เป็นแบรนด์ที่อยากจะขอใช้คำว่าเป็น Best in Class เขาจะไม่มองว่าเขาจะต้องไปแข่งอะไรกับใครตรงไหนแต่เขาบอกว่าเขาขอเป็น best in class ในแต่ละรุ่นที่ทำได้เพราะฉะนั้นคนที่ขับ Maserati เนี่ยจะมีความ unique อยู่แล้วอ้อมได้ข่าวมาค่ะว่ามีการเปิดตัวเป็น Maserati DNA ครับอันนี้คืออะไรคะจริงๆก็คืออย่างที่เมื่อกี้ต้องถามว่าตอนนี้มีประชากรของรถหรือมีจำนวนผู้ใช้รถแค่ไหนคิดว่าตอนนี้ database เราค่อนข้างเยอะขึ้นมาจน200กว่าท่านเนี่ยก็จะมีกลุ่มของคนที่รักแบรนด์นี้อยากจะเจอกับคนที่รักแบรนด์นี้ด้วยกันกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันเราทางบริษัทเราก็เลยถือว่าเป็นตัวกลางช่วยกันเสริมเหมือนแบบว่ามาจัดงานมาจับกลุ่มกันเพื่อจะให้คนที่มีความชอบแบบเดียวกันมาเจอกันก็คือจริงๆก็คือจะเป็นเมมเบอร์คลับของตัว Maserati นี่เองเหมือนแลกเปลี่ยนทัศนคติใช่ค่ะก็มาเจอกันมาทานข้าวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเที่ยวกันคุยกันเรื่องเอ้ยชอบรถไหมมีการแลกเปลี่ยนแล้วจริงๆก็คือพอเป็นเพื่อนกันบางทีมันก็มีทั้ง business แล้วมีอื่นๆต่อยอดกันได้ค่ะก็เหมือนแบบงานมีตติ้งทั่วไปแต่ว่าคือแบบใช่ก็จะได้แบบธุรกิจได้อะไรใช่ก็จะเป็นคลับเพราะก็คือเป็นเมมเบอร์ก็คือคนกลุ่มคล้ายๆกันฐานะใกล้เคียงกันหรือว่ามาจากต่าง business ก็อาจจะมาคุยกันได้หรือ business เดียวกันก็แลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้ก็วันที่9เดือน10อะค่ะที่อาบาเรเนซองส์ค่ะพี่โอ๋อยากจะให้พี่โอ๋เนี่ยฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยากจะได้รถสปอร์ตสักคันหนึ่งแต่ยังกลัวว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยคงที่หรือเปล่ากลัวว่าซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแบบว่าขายคืนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเศรษฐกิจคงแตะมากไม่ได้แต่พี่ก็เชื่อว่า
คนไทยที่มีเงินเนี่ยยังมีอยู่นะคะอาจจะช่วงนี้เป็นฟีลลิ่งที่แบบใช้ดีไม่ใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะแบรนด์เรานะคะ Luxury Product คนที่มีเงินตอนนี้คือเวลาของท่านเพราะว่ากลุ่มท่านน่ะมีอยู่แค่กลุ่มไม่เยอะแต่ว่าของอ่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้เป็น Good Time ที่จะ Buy นะคะแล้วก็ฝากก็ไว้นิดนึงอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะแบรนด์เราคือจริงๆเนี่ยการถ้าจะซื้อรถราคาที่สูงเนี่ยเลือกซื้อที่เรามั่นใจคุณก็จะได้มั่นใจไม่ต้องมีปัญหาอะไรค่ะอีกนิดนึงทำไมถึงต้องเลือก Maserati เมื่อไหร่ที่คุณมีความอยากได้ความแตกต่างไม่ต้องโหลดูดีมีสไตล์ชอบความแรงชอบความหรูหรานั่นคือสิ่งที่เราตอบโจทย์คุณได้เอาล่ะค่ะถ้านึกถึงแบรนด์รถสปอร์ตอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะอ้อมมั่นใจเลยว่ายี่ห้อนี้เนี่ยดีมากนะคะสำหรับ Maserati ค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่โอ๋มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ